ประมวลภาพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ภาประมวลภาพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่16ธันวาคม65มีรายงานว่าจากกรณีสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันที่สนามฝึกกองพันสุนัขทหารจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเวลา 13:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชราชธิดากระทั่งเวลา 14:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชราชธิดาเป็นเวลากว่า 1.30 ชั่วโมงจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ รู้จักแยมทมนพันธ์นางเอกละครจักจับวงชีวิตสุดไฮโซก่อนถูกจับพร้อมสามีแยมทมนพันธ์คือใครเปิดประวัติของเธอหลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมพร้อมสามีหลังเข้าทลายเว็บเถื่อนทั้งพนันเผยแพร่ฟุตบอลผิดลิขสิทธิ์และเว็บโป้นับเป็นการกวาดล้างเว็บเถื่อนครั้งใหญ่นับหมื่นล้านซึ่งมีทั้งเว็บพนันออนไลน์เผยแพร่ฟุตบอลผิดลิขสิทธิ์และเว็บไซต์อนาจารโดยปรากฏชื่อของแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกดังพร้อมสามีตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดของกลางมากกว่า700ล้านแยมทมนพันธ์แยมทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์เคยเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมีผลงานจากละครพื้นบ้านจากจับวงทางช่อง7และเพิ่งเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโรงแรม5ดาวก่อปูดไฟไหม้ซึ่งเธอและครอบครัวได้เดินทางไปพักที่นั่นและหนีตายออกมาผลงานในวงการบันเทิงของแยมทมนพันธ์เริ่มต้นจากละครจากจับวงก่อนเล่นละครฝากผลงานเอาไว้หลายเรื่องเช่นชะชะชาทารักบาปบริสุทธิ์แม่ปูเปรี้ยวบาปบริสุทธิ์พลับพลึงสีชมพูกาสานคาโยมบาลเจ้าขายอดมนุษย์ดาบเทวดาระเบิดเถิดเทิงนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรถ่ายแบบและอื่นๆหลังจากแต่งงานก็ไม่เคยได้เห็นเธอทางจอทีวีอีกแต่เรียกว่าชีวิตของเธอนั้นน่าอิจฉาเพราะเธอเปิดเผยชีวิตส่วนตัวผ่านทางไอจีอยู่บ่อยๆซึ่งเรียกว่าบ้านของเธอราวคฤหาสน์มีรถสปอร์ตจอดเต็มบ้านก่อนที่จะมีข่าวโดนจับกุมพร้อมสามีและถูกอายัดทรัพย์เพื่อตรวจสอบถึง300ล้านและพบว่าพบหลักฐานบัญชีผู้เล่นพนันนับหมื่นพร้อมเงินหมุนเวียนอีกถึง 7,000 ล้านสำหรับข้อหาที่ผู้ต้องหา3รายคือนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีและนางสาวทมนพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีตามหมายจับศาลอาญาที่2811-12
และเศษ 2,818 ส่วน 2,565 ลงวันที่13ธันวาคม65คือร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินบ้านรถแยมธนวรรณพร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่นแลมโบกินีเฟอร์รารี่ แมคลาเรน ปอร์เช่ เบนซ์ BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่นแอร์เมสหลุยส์วิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาท จับแยมธมลพันธ์อดีตนางเอกดังพร้อมสามีเปิดเว็บพนันเว็บโป้ยึดรถหรูเงิน700ล้านจับแยมธมลพันธ์อดีตนางเอกดังพร้อมสามีเปิดเว็บพนันเว็บโป้ยึดรถหรูเงิน700ล้านพบยอดหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ 7,000 ล้านบาทเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่16ธันวาคม65พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกองพลตำรวจโทสันติชัยนิรมัยเจรตำรวจศบ8พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพันตำรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิราลัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามแถลงจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufa24s.net และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์ hd.star4k.com พร้อมจับกุมผู้ต้องหา3รายคือนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีนางสาวธมลพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีตามหมายจับศาลอาญาที่2811-12และเศษ 2,818 ส่วน 2,565 ลงวันที่13ธันวาคม65ข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินพร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลางรถยนต์13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่นแลมโบกินีเฟอร์รารี่แมคลาเรนปอร์เช่เบนซ์ BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่นแอร์เมสหลุยส์วิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดยพันตำรวจเอกเผด็จงามละม่อมผู้กำกับการ1บก.ป.พันตำรวจโทอัครพลมณีวันพันตำรวจโทพลวุฒิผาตินุวัฒน์รองผู้กำกับการ1บก.ป.ได้ตรวจสอบพบเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ไทยผลฟุตบอลโลกชื่อเว็บไซต์ ufa24s.net
และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงภาพยนตร์ลามกนาจารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตชื่อเว็บไซต์ hd.star4k.com จึงสืบสวนเส้นทางการเงินของทั้งสองเว็บไซต์ก่อนจะพบว่านายภูมิพัฒน์และนางสาวทมนพันธ์สามีภรรยาเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเก็บค่าสมาชิกและจัดให้เล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีนายเชษฐชัยเป็นผู้คอยถอนเงินสดที่ได้มาจากเว็บไซต์ดังกล่าวพลตำรวจโทจิรภพกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบระหว่างเดือนเมษายนกันยายนนายเชษฐชัยถอนเงินออกจากบัญชีมากกว่า38ครั้งเป็นเงินประมาณ400ล้านบาทโดยมีนายภูมิพัฒน์เป็นผู้คอยควบคุมสั่งการแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้านพักของตนเองเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาที่ย่านอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบัญชีลูกค้าผู้เล่นพนันกว่า 40,000 รายยอดหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ 7,000 ล้านบาทเมื่อตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของผู้ต้องหาทั้ง3ก็ไม่พบแหล่งที่มาของรายได้อื่นที่เพียงพอต่อการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้แต่อย่างใดจนทำให้เชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันหลังจากนี้ก็จะได้ประสานปปง.เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปสำหรับคนที่คิดจะประกอบอาชีพในลักษณะดังกล่าวเพราะเห็นว่ารายได้มหาศาลนั้นก็ให้ดูจากคดีของเสี่ยโป้หรือคดีนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะเจ้าหน้าที่นั้นเอาจริงอีกทั้งคดีลักษณะดังกล่าวยังมีอัตราโทษค่อนข้างสูงอีกด้วยพลตำรวจโทจิรภพกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกละครแนวจักจับวงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแยมและครอบครัวเพิ่งจะประสบเหตุการณ์เพลิงไหม้วิลล่าหรูโซนีวาคิรีระดับ6ดาวบนเกาะกูดจังหวัดตราดในช่วงเช้าตรู่ทำให้ตนเองพร้อมครอบครัวต้องวิ่งหนีตายออกมาตามที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้อีกด้วยI'm not afraid to die.